สำหรับความพยายามของรัฐบาลนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเนี่ยนะครับตอนนี้ในส่วนหนึ่งที่เกินราคาก็มาจากทางผู้ค้ารายใหญ่หรือว่ายี่ปัวที่มีการกว้านซื้อสลากแล้วขายต่อเพื่อกินหัวคิวก็ทำให้กว่าจะถึงมือผู้ค้ารายย่อยต้นทุนสูงขึ้นนะครับจนทำให้ขายเกินราคาวิธีหนึ่งที่รัฐบาลกำลังศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็คือการเปิดจำหน่ายสลากออนไลน์โดยได้มีการศึกษาระบบสลากของประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ติดตามจากรายงานของคุณสุนิสาซิมสมบูรณ์ครับระบบการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตู้อัตโนมัติหรือสลากออนไลน์อยู่ในแผนรถแมประยะที่3เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้มีการศึกษารูปแบบการเสี่ยงโชคของประเทศต่างๆเพื่อนำมาเปรียบเทียบและปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยซึ่งจากการศึกษาระบบการจำหน่ายสลากของประเทศญี่ปุ่นพบว่ามีรูปแบบที่หลากหลายทั้งสลากใบสลากขูดและสลากออนไลน์ซึ่งมีมูลค่าเงินรางวัลและความนิยมแตกต่างกันไปญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสลากครบถ้วนนะครับคือรูปแบบของสลากเนี่ยจะเป็นทั้งสลากที่เป็นใบเหมือนที่ประเทศไทยก็คือลอตเตอรี่นะครับขายเป็นกระดาษนะครับแล้วคนญี่ปุ่นก็ยังให้ความสนใจสูงก็คือตลาดนี้เนี่ยจะมีสัดส่วนของยอดขายทั้งหมดเนี่ยประมาณ 33% ถือเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับ1ใน3ขณะเดียวกันเองเนี่ยญี่ปุ่นก็มีสลากที่เรียกว่าถูกรางวัลได้ทันทีนะครับก็คือเหมือนสลากคุ้มก้าวของเราในอดีตก็คือสลากขูดนะครับซึ่งคนก็ให้ความนิยมสูงแล้วก็ตลาดนี้เนี่ยคนก็นิยมประมาณนะครับเกือบ1ใน4ของยอดขายก็คือประมาณ 24% นะครับขณะเดียวกันเนี่ยตลาดที่ทันสมัยที่สุดก็เป็นตลาดของสลากออนไลน์ซึ่งก็มีสัดส่วนประมาณ 43% ของปริมาณสลากนะครับแล้วก็มีหลายรูปแบบมากสำหรับการจัดสรรรายได้รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดให้ผู้รับสัมปทานจะต้องส่งรายได้ให้รัฐร้อยละ41ของรายได้จากการจำหน่ายและการเงินอีกร้อยละ41ไว้จ่ายให้กับผู้ถูกรางวัลส่วนที่เหลือร้อยละ18เป็นค่าบริหารจัดการของเอกชนซึ่งการขายสลากทุกชนิดมีกฎหมายระบุไว้ชัดเจนห้ามจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีดังนั้นจึงเห็นจุดจำหน่ายสลากตั้งอยู่ทั่วไปในพื้นที่ชุมชนทั้งย่านการค้าและสถานีรถไฟขณะนี้เราจะดูรูปแบบก่อนนะฮะว่าเป็นอย่างไรเพราะส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นนะครับความถี่ที่จะออกรางวัลนะครับแล้วก็จำนวนที่จะออกผลิตภัณฑ์มาเนี่ยเราก็ต้องดูให้เหมาะสมกับประเทศเรานะครับกับสภาพแวดล้อมของเราที่มีความเห็นที่หลากหลายนะครับอันนี้เราต้องประเมินเรื่องเหล่านี้ด้วยนะฮะการศึกษาระบบการจำหน่ายสลากของประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำมาปรับใช้กับประเทศไทยคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันว่าจะมีการประเมินข้อดีข้อเสียและผลกระทบในทุกมิติคาดว่าจะใช้เวลาในการศึกษาวิเคราะห์ประมาณ3เดือนโดยจะมีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของแต่ละประเทศทั้งในยุโรปและอาเซียนเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาคุณผู้ชมคะหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามกันนะคะว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำระบบสลากของประเทศญี่ปุ่นไปปรับใช้ในประเทศไทยอย่างไรบ้างซึ่งอาจนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของประเทศไทยค่ะเกรียงไกรวิหารธรรมถ่ายภาพสุนิสาซิมสมบูรณ์ทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน